เรื่องกล่าวอะไรหนอตลาดหมีชิบะยังขยับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของชิบะอินุด้วยกันเนื่องจากชิบะอินุนะครับได้พยายามกล่าวในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องเมตาเวิร์สเรื่องชิบะสวอปนะครับและเรื่องอื่นๆอีกที่หลายคนไม่คาดคิดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจาะทีละข่าวด้วยกันว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้ชิบะอินุนะครับราคาถึงมีการขยับถึงแม้ว่าตลาดมียังอยู่ในจุดพอยของตลาดมีแต่ชิบะอินุยังขยับอยู่เดี๋ยวเราไปรับชมทีละข่าวมารับชมในข่าวแรกกันก่อนนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการกล่าวชิบะอินุนะครับเนื่องจากว่าชิบะอินุเนี่ยได้ถูกกล่าว3เรื่องใหญ่ๆในวันนี้นะครับแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันมีการขยับขึ้นไป 1,300 เนาะเราก็กลับมามีการเทขายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากตลาดนี้เอาแหละนะครับอะไรนะครับเป็นตัวที่ทำให้ชิบะอินุถูกกระตุ้นนะครับมันจะมีอยู่3ข่าวนะครับสำหรับวันนี้ข่าวแรกนะครับจะเป็นเรื่องของที่คนที่เป็นผู้ก่อตั้งของชิบะนะครับก็มีหลายทฤษฎีมากเลยทั้งอีลอนมัสก์ทั้งวิกทอริกนะครับแต่วันนี้นะครับก็ได้มีการกล่าวออกมาใน Twitter อีกครั้งหนึ่งนะครับในบรรดาชุมชนก็ได้มีการกล่าวว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะคนที่เป็นผู้บุกเบิกชิบะอินุนะครับน่าจะเป็นคนเดียวกับผู้บุกเบิกบิตคอยน์นั่นเองเขาชื่อว่าซาโตชินากาโมโตะนะครับแล้วก็มีบางสายในการกล่าวอีกนะครับว่าตกลงแล้วไอ้ชิบะอินุเนี่ยคนที่ผู้เป็นผู้ก่อตั้งจริงๆนะครับน่าจะเป็นวิกทอริกบูทารินนะครับแล้ววิกทอริกบูทารินก็น่าจะเป็นคนก่อตั้งบิตคอยน์เหมือนกันนะครับหรือเป็นซาโตชินากาโมโตะนั่นเองนะครับฉะนั้นข้อมูลในเรื่องของการกล่าวเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเป็นที่คึกคักมากเลยนะครับในวันนี้ก็เลยทำให้ราคาของชิบะอินุมีการขยับนะครับทุกคนก็หวังว่าทางไซโตชิคุซุมะก็จะกลับมานะครับแล้วก็จะทำให้ชิบะอินุแข็งแกร่งขึ้นนะครับเขาก็กลับมาแล้วนะครับดูถ้ามีการกลับมาแล้วพอดีว่าไอทางชายโดชิคุซามะนะครับไปเปิดอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญรูปสัญลักษณ์ของมังกรนะครับเป็นซึ่งหลายท่านก็คิดว่าเหรียญนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับชิบะอินุในอนาคตนะครับซึ่งเป็นเหรียญพวกสายเกมกับสายกระดานเนาะนะครับก็มีการเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ชิบะอินุก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในข่าวที่2กันก่อนโอเคนะครับมารับชมในข่าวที่2นะครับเป็นทาง Amazon Chip Burner นะครับวันนี้เขาก็ได้มีการแจก AirDrop นะครับแต่ว่าการแจก AirDrop เนี่ยต้องอยู่ในเงื่อนไขของผู้ชนะเท่านั้นนะครับอันนี้มีการระบุใน @shiba นะครับ /superstorenะครับในบัญชีของ Twitter นะครับโดยเทวิสจอห์นสันก็เป็นผู้สร้างสมาร์ทเกมสมาร์ทโฟนนะใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีการร่วมโปรเจกต์กับชิบะนะครับในเรื่องของการซื้อของนะครับผ่านร้านของเขานะครับผ่านลิงก์ร้านของเขานะครับแล้วเขาจะเอาเงินส่วนต่างที่เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงไว้กับชุมชนตั้งแต่แรกเนี่ยเอาไปเผาชิบะนั่นเองนะครับวันนี้เขาก็มีการแจกชิบะนะครับจำนวนประมาณ 1,000 ล้านชิบะนะครับมูลค่าประมาณ 12,500 12,500 ดอลลาร์นะครับและผู้ชนะรับ 1,000 ล้านชิบะนะครับและก็100ล้านก็เป็นอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันใช่ไหมดังนั้นจำนวน USD นะครับก็สามารถซื้อได้มากกว่า 1,000 ล้านชิบะนะครับก็จะเป็นจำนวนประมาณ 1,022นะครับประมาณ 1,022 ล้านนะครับ 913,256 อันเนี้ยนะครับก็เป็นหน่วยก็เป็นเหรียญชิบะนั่นเองนะครับแล้วก็มีผู้โชคดีเนี่ยมีสำหรับคนที่ได้รองชนะเลิศด้วยนะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับ3คนนะครับโดยมีมูลค่าสูงสุดตามเวลาที่กำหนดนะครับและผู้ที่เข้า
เข้าร่วมนะครับในการที่จะได้แอร์ดรอปตรงนี้นะครับหรือในการที่จะได้เหรียญฟรีเนี่ยก็ต้องเล่นตามเวลาที่เทวิสจอห์นสันเป็นคนกำหนดนั่นเองแล้วก็ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไอ้เวลาที่รับรางวัลเนี่ยน่าจะประมาณ31ธันวาคมปี2022นะครับนับรางวัลจำนวนประมาณ 1,000 ล้านชิบะนะครับโดยเขาก็จัดคลาสนะครับในการรับรางวัลนะครับเพราะว่ามีผู้ชนะมีทั้งหมด3คนนะครับก็รายละเอียดเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในข่าวที่3กันต่อเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวที่3นะครับชิบะก็ได้ทำการเปิดเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์นะเกี่ยวกับเรื่องของเมตาเวิร์สวักมี่เทมเพิลนะครับผมก็อาจจะสะกดไม่ถูกนะก็คือเหมือนเป็นวัดนะครับของทางญี่ปุ่นหรือทางจีนเนี่ยแหละนะครับก็เป็นโครงการสำหรับเมตาเวิร์สนะครับคือเขาจะเอาภาพจำลองเนี่ยจากสถานที่จริงอ่ะแล้วก็เรื่องของวัดนะครับที่อยู่บนโลกนะเราเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับเขาจะมาใส่บนลงเมตาเวิร์สของเขานั่นเองวันนี้นะครับเขาก็ได้มีการโพสต์บน Twitter อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วาดเป็นภาพขาวดำนะเป็นภาพวาดออกมานะครับเพื่อกาวผมต้องย้ำนะครับว่าเพื่อกาวแล้วคนจะได้เห็นภาพด้วยนะครับว่าไอ้ Wack Me นะครับ Temple เนี่ยตกลงแล้วคอนเซ็ปต์มันคืออะไรนะครับพอมาอยู่ในรูปของเมตาเวิร์สเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบนเมตาเวิร์สแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีวิหารนะหรือวัดเนี่ยหลายอย่างนะครับวัดแห่งสวรรค์ของปักกิ่งใช่ไหมนะครับแล้วก็สวามินารายันนะครับอัชราดัมนะครับของนิวเดลีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีวัดหลายวัดนะครับที่ค่อยๆวาดออกมานะครับวันนี้ใช้ของวักมี่ก่อนแต่ผมคิดว่าสถานที่อื่นๆเนี่ยน่าจะมีการวาดออกมาแบบนี้ในการกาวนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปนี่แหละนะครับคือค่อยๆกาวออกมานะนะครับจากนั้นโปรเจกต์ของ Metaverse มันอีกไกลอ่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ Shiba Inu เนี่ยในเรื่องของ Shiba Land เนี่ยในการประมูลก็จบไปแล้วนะครับแต่ในการขายเพื่อจะมีคนมาซื้อในที่ดินต่างๆเนี่ยมันยังขายไม่ค่อยหมดมากกว่านะครับมันก็เลยมีการกาวออกมาอย่างนี้นะครับแต่การกาวเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะครับที่จะทำให้เหรียญเนี่ยมันมีการขยับตัวด้วยก็ถูกนะครับวันนี้ก็มีการกาวแล้วเหรียญก็ขยับตัวช่วงไหนมีการกาวเมตาเวิร์สจริงๆนะครับเหรียญก็จะมีการขยับบ้างเพียงเล็กน้อยเอาละครับเราก็ได้เห็นภาพตรงนี้นะครับของชิบะอินุเนาะแล้วก็วากมี่เทมเพิลนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆผมคิดว่าเรื่องของคนที่เป็นผู้ก่อตั้งชิบะนะเราก็ไม่รู้หน้านะครับคนต่างๆก็พยายามกล่าวกันนะครับแล้วก็จะมีประมาณข่าวเมื่อประมาณ2วันที่แล้วยังมีเรื่องของชิบะสวอปอีกนะครับในการกล่าวออกมานะครับว่าจะมีการเชื่อมกับเมตาเวิร์สนะครับแต่ผมคิดว่าหลักๆจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นชิบะเรียมนะครับเขาบอกว่าจะมีการเปิดตัวปลายเดือนกันยาปลายเดือนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าไอ้โปรเจกต์ของชิบะเรียมเนี่ยแหละนะครับสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานตัวต่อไปนะครับที่จะทำให้พวกชิบะอินเทอร์เน็ตแล้วก็เมตาเวิร์สเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นรวมถึงแพลตฟอร์มของชิบะสวอปนะครับจะมีการทำธุรกรรมนะครับที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของค่าแก๊สค่าธรรมเนียมก็คงยังแพงอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าไอ้เดอะเมอร์เนี่ยไม่ได้มาแก้ในเรื่องของราคานะแต่มาแก้เรื่องของระบบ Proof of Stake นะครับในการที่ทำให้ชิบะเนี่ยสามารถ stake บนชิบะ Swap ได้นะครับแล้วก็มีการมินเหรียญตัวอื่นนะครับในโปรเจกต์ของชิบะอินุมาได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะก็ทักเข้ามาที่เพจได้เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้แล้วสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเราก็มีกลุ่มชิบะด้วยนะครับทักมาที่เพจได้เลยและสำหรับวันนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า
ชิบะอินุนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 token เท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิวมูนเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XT Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญ นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี AirDrop ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT AirDropก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ